เรามาที่เซอร์แมทจะไปขึ้นมาทาฮอนใช่ไหมอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะทำกันก็คือสิ่งนี้รูปภูเขามาทาฮอนเป็นโลโก้แล้วก็จะมีรูปหมีอยู่ด้านในภูเขาด้วยนะคะหมีก็แปลว่ามาจากเมืองเบิร์นสัญลักษณ์เขานะก็เวลามาปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปอันนี้เราซื้ออันเล็กอะแล้วอยากจะบอกว่ามันละลายเร็วมากเลยอะตอนนี้คือทบทวนเละไปแล้วเรากินข้าวกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนภูเขากันนะคะนี่ก็คือโรสตี้ค่ะคือเราสามารถแอดท็อปปิ้งไปได้นะว่าอยากกินอะไรตอนนี้ในเมนูของเราอยู่เนี่ยก็มีเป็นมะเขือเทศเป็นไข่แล้วก็เป็นแตงกวาดองนะคะจานนี้ประมาณ25ฟรังสวิสนะคะก็เดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่แมททอนเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นแมททาฮอร์นแล้วนะคะก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปข้างบนคิดว่าน่าจะค่อนข้างหนาวจริงๆตรงเนี้ยอากาศมันก็เย็นแต่ว่าด้วยความที่มันมีแดดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้มันร้อนมากเลยร้อนแบบเย็นๆอ่ะพูดไม่ถูกแล้วก็ให้สังเกตนะคะในหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เอารถยนต์เข้ามาได้แต่ว่าไอ้รถที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรถแท็กซี่ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าค่ะที่สามารถที่จะขับรอบเมืองได้แต่ว่าถ้าเป็นรถปกติเนี่ยเขาจะต้องจอดข้างล่างหนึ่งสเตชันแล้วก็เขาเรียกรถแท็กซี่เนี่ยขึ้นมารับนะคะโอเคค่ะตอนนี้หลังจากเราเช่าเดอร์สกูตเตอร์แล้วนะคะล้อมันใหญ่มากเลยเนี่ย The big wheelคอสตูมเนี่ยมีแว่นตามีหมวกกันน็อกแล้วมีกระเป๋าด้วยอ่ะนี่จะไปไหนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาเล่นกลับมาเล่นเราต้องไปขึ้นกอนโดล่าก่อนนะคะไปโอ้เอาเดินสกูตเตอร์ขึ้นกอนโดล่าอีกเออมีความฮาไม่เอาเดินสกูตเตอร์ทำไมวะเนี่ยแล้วก็ขึ้นกอนโดล่าไปเลยจ้าเตอร์ไว้ที่นี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขากันนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะจอดไปที่ชัวร์ซี่ก่อนนะคะโอเคเอากาศค่อนข้างจะหนาวก็ต้องเตรียมเสื้อกันลมและเสื้อกันหนาวด้วยนะคะข้างบนนี้สามารถเล่นสกีได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะยอดเขากลายเป็นสีขาวแล้วตอนนี้ตอนนี้เรามาจุดสูงสุดของเคเบิลคาร์แล้วนะคะสเตชันสุดท้ายคือค่อนข้างหนาวค่ะตอนนี้เราต้องใส่เสื้อฮีทเทค1ชั้นเสื้อขนเป็ดตัวนึงแล้วก็เสื้อกันลมอีกตัวนึงนะคะลมแรงมากคือมาทาฮอร์นนะคะ 4,478 เมตรนะคะซึ่งอยู่ตรงนั้นเมฆบางอยู่มองตอนนี้เราอยู่ความสูงประมาณ 3,800 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคลื่อนตัวช้านิดนึงแล้วก็หายใจลึกๆค่ะบางคนเกิดอาการแบบเมาความสูงแล้วนะคะก็สูงเลยเนี่ย 3,800 เมตรนะฟูจิ 3,700 ใช่ไหมและนี่นะคะก็คือน้องหมาที่ขึ้นมาชมมัททาฮอร์นนะคะขึ้นมาสูงมากเลยนะคะน่ารักมากเลยสุดคิวยูสุดคิวขึ้นมาสูงกว่าคนอีกเนี่ยมองความสูงไหมเธอ
อนนี้เมฆปังแมททอนหมดเลยนะคะก็ต้องขึ้นมาดูให้ได้แล้วเขาพาน้องหมาด้วยน่ารักมากเลยก็จะเป็นทางอุโบสถแบบนี้นะคะสงขาวเห็นควันป่ะนี่ก็เป็นเกรเซอร์นะคะก็มีให้เราถ่ายรูปเยอะเลยแต่ค่อนข้างที่จะหนาวมากดูมือสีแดงมากเลยที่นี่ก็จะเป็นภูเขาที่สามารถเล่นสกีได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนที่เขาเอาสกีขึ้นมาด้วยนะคะลงมาที่เราจอดDirty Scooterแล้วนะคะข้างหลังของเราก็คือแมททอนIt's like a small trottinette or scooter and then you always have to pull both the left side and the right sideYeah, then you should follow the trail. I'm coming with you. Are you sure? Okay, I try, we try. I will try, I will try. Miss them. Yay!ลองเล่นดูแล้วถ้าเราไม่ชินทางก็อย่าเพิ่งเล่นเลยแล้วกันนะเพราะว่าทางลงมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ40นาทีอ่ะก็ลองเทสดูเอาทางง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะคะนี่ก็คือมะดอนตกลงเดี๋ยวเราจะเอาเดิร์ทสกูตเตอร์ค่ะกลับลงไปข้างล่างด้วยกอนโดล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชมวิวความสวยงามของภูเขากันบนกิจกรรมภูเขาเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีไฮกิ้งแล้วก็ถ้าใครใจกล้าหน่อยก็ลองเดิร์ทสกูตเตอร์แต่มันจะใช้เวลานานประมาณแบบ40นาทีแล้วก็ลงทางเป็นแบบนี้แล้วก็ชันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใจไม่กล้าโอเคเอากลับลงกับกอนโดล่านะคะเราไปพร้อมกันค่ะสูงกันนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็ดูแลเรื่องของอากาศด้วยเพราะว่าพออยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บร้อนเลยข้างบนอย่างหนาวเลยอ่ะระวังป่วยนะคะไปดูมิวเซียมกันดีกว่ามิวเซียมของเซอร์แมทเป็นยังไงบ้างนะถ้าเรามีสวิสทราเวลพาสเราเข้าได้ใช่ไหมใช่ไหมมาในพิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่ก็จะเป็นประวัติของหมู่บ้านค่ะว่าในช่วงปีต่างๆหมู่บ้านทำอะไรนะคะสร้างขึ้นตรงไหนแล้วก็มีบ้านเกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะมีของเก่าๆของหมู่บ้านเยอะเลยโอ้นี่ของโบราณทั้งเลยอ่ะ
หน้าพิพิธภัณฑ์มอเตอร์คอนมิวเซียมมีแตรสวิตช์ให้นักท่องเที่ยวได้ลองเป่าด้วยเป่ายากเหมือนกันนะกว่าจะมีเสียงในเมืองช่วงเย็นๆคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะตอนนี้6 โมงเย็นละแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนลงมาจากเขาแล้วก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารมีนาฬิกามีเสื้อมีของฝากเยอะสิ่งที่ควรซื้อกลับบ้านไปนะของฝากก็คือไอ้กระดิ่งบัวคาวสเปลอ่ะเออน่ารักดีเอาไปแขวนที่บ้านเวลานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงวัวก็จะได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่นี่ก็ราคาโอเคนะคะซื้อได้แล้วก็บางคนก็ซื้อนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีแอร์ค่ะคือเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันจะหนาวอยู่แล้วเขาก็เลยจะไม่มีแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเราอาจจะต้องแบบว่าเปิดหน้าต่างเปิดกระจกนิดนึงแต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวนี่ก็หนาวมากก็ใช้ฮีตเตอร์กันนะคะที่นี่ก็อย่างที่บอกไม่ต้องแปลกใจบางโรงแรมมีแอร์แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีแอร์ค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะทุกคนนี่นะคะเราอยู่ที่ Glacier Express นะคะเป็นรถไฟสายพิเศษค่ะซึ่งเราจะต้องจองคิวล่วงหน้าบุ๊กิ้งมาจากในเว็บไซต์นะคะตามเส้นทางเต็มเนี่ยก็จะไปซังมอริสนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ที่Coeur C H U R Coeur ไม่ได้อ่านว่าเชอนะคะที่ฉันอ่านว่าเชอไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าพูดแล้วคนไม่รู้จักต้องแบบ Coeur นะคะที่อยากจะมาขึ้นรถไฟ Glacier Express นะคะจะต้องจองในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็จ่ายค่าซีทพิเศษก็คือน่าจะประมาณ49 ฟรังค์สวิสนะคะแล้วก็บนรถไฟเนี่ยก็จะมีอาหารมีน้ำดื่มนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่รวมอยู่กับตั๋วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสั่งเมนูอะไรเงี้ยก็ดูตามนี้ได้เลยแล้วก็จ่ายตังค์เพิ่มนะคะก็เป็นรถไฟที่สวยมากๆเลยบนรถไฟเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของนี่เลยปลั๊กไฟนะคะเราไม่ต้องกลัวแบตหมดค่ะสามารถชาร์จแบตได้นะคะนั่งรถไฟกว่าจะไปถึงก็ประมาณบ่าย 2 โมงตอนนี้คือ8 โมงครึ่งโอ้ประมาณ5 ชั่วโมงค่ะกับการนั่งรถไฟแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้เต็มเส้นทางนะคะคือคนสวิตเซอร์แลนด์บางทีเนี่ยเขาก็ซื้อแบบเต็มเส้นทางเลยจะต้องจ่ายตังค์แพงกว่านี้อีกนิดนึงก็คือนั่งประมาณแบบว่า5-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจพิเศษก็คือเหมาแล้วก็กินวายมีอาหารการกินแบบไม่อั้นนะคะ นี่ก็เป็นรถไฟนะคะที่ถูกย่องว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะGlacier Express เราก็จะเห็นว่ากระจกก็สามารถมองเห็นได้ทุกมุมมองเลยแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะก็คนสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณแบบบางที7 ชั่วโมงนั่งรถไฟเฉยๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ระหว่างทางก็จะชมวิวแล้วก็กินข้าวไปเรื่อยๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มี Swiss Travel Pass ใช่ป่ะเราจะต้องจ่ายตังค์สมมุติว่าเราอยู่ First Class เราจะต้องจ่ายตังค์268 ฟรังค์สวิสนะคะแต่ว่าถ้าเรามีSwiss Travel Pass แล้วเนี่ยเราจองแค่ที่นั่งค่ะก็ที่นั่งเนี่ย
ตอนนี้ช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงไฮซีซั่นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นที่นั่งเนี่ยเราจองแค่49ฝั่งสวิสเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่เราชอบมากๆคือเราเห็นวิวสองข้างทางที่มันสวยขึ้นเรื่อยๆแหละทุกคนจริงๆ